ือขวาวางบนมือซ้ายนั่งเอามือขวาวางบนมือซ้ายโอมิโป้งมือชนกันหรือจะนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายก็เป็นสมาธิสองชั้นตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำใจสบายสบายนั่งหลับตาก็ได้ค่อยๆหลับตาหลับเปลือกตาทีละน้อยละน้อยสว่างที่ดวงตาของเราสว่างที่แววตาดำแววตาดำตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกปากคางคอหัวไหล่ลำตัวของเราให้น้อมไว้ที่ใบหน้าที่ตัวของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจเป็นอย่างไรพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บย้อนกลับไปคิดใหม่อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่ไปไขว่คว้าคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เป็นความจริงให้ทำใจว่าขณะนี้เรากำลังนั่งสงบกายสงบใจของเราอยู่ปล่อยละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่เรามาแล้วก็ปล่อยวางทำใจสว่างที่ดวงตาของเราดวงตาดำแววตาดำกลมใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่แก้วตาใสบริสุทธิ์สว่างอยู่ที่แก้วตาดำทำใจสบายสบายไม่คิดอะไรมากเกินไปคิดแล้วจะไม่เจอความสุขสงบที่ใจของเราคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกลมเข้าก็หายใจนึกว่าพูดลมออกก็นึกว่าโททำใจสบายๆอย่าไปกังวลเรื่องคนอื่นให้เราสบายใจของเราก็พอการที่เรามาวัดเราก็ต้องการสร้างจิตของเราให้เป็นบุญกุศลจะทำอย่างไรใจเราจะเป็นบุญก็ต้องสงบใจสงบด้วยการให้ทานไม่มีความห่วงใยต่อทรัพย์สมบัติทั้งปวงถือว่าทำไว้ในใจสงบด้วยการรักษาศีลคือสำรวมกายวาจาสงบด้วยการทำสมาธิให้ใจของเราผ่องใสเบิกบานให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเพราะขณะนี้ลังสงบดวงตาสว่างเป็นแววดวงตาที่สว่างใสขาวใสดำติดที่ดวงตาจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็นึกจำใบหน้าของเราจมูกของเราลมผ่านเข้าก็รู้ว่าลมผ่านเข้าลมผ่านออกก็รู้ว่าลมผ่านออกที่สองช่องจมูกถ้าเราจับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจได้เราก็เริ่มเป็นคนมีสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะรู้ตัวขึ้นสมาธิก็ตั้งใจมั่นมากขึ้นปัญญาก็จะรับรู้ในกองสังขารคือการคิดนึกอะไรก็จะรู้ทันเมื่อรู้เท่าทันใจของเราเราก็เป็นคนมีทุกข์น้อยมีความสุขมากมีความสงบมากมีความวุ่นวายน้อยนี่เรียกว่าเรามาทำบุญทำบุญที่ใจของเราทำบุญที่กายของเราทำบุญที่วาจาของเราฉะนั้นคนเราแสวงหาความสุขมานานแสวงหาที่โน่นบ้างแสวงหาที่นี่บ้างไปเที่ยวกินเหล้าบ้างไปเที่ยวเล่นการพนันบ้างไปเต้นรำขับร้องบ้างไปที่ไหนที่ไหนก็พยายามจะหาความสุขสนุกแต่มันก็ได้มานิดนิดเด่นหน่อยมันก็หายไปอีกเราก็ต้องวิ่งไปหาความสุขใหม่อีกก็หมดไปอีกก็หาใหม่อยู่อย่างนี้เองไม่เจอความสุขที่อยู่กับเราได้เลย
แล้วก็อยู่ไกลตัวเองด้วยจะสุขทั้งทีก็ต้องวิ่งไปดูหนังไกลบ้านเราเสียเงินสุขทั้งทีก็ต้องไปปิกนิกไปดื่มเหล้าไปเสียเงินไปเล่นการพนันว่าจะสุขสักครั้งก็ต้องเสียเวลาเสียกำลังกายกำลังใจแต่ความสุขพวกนั้นก็อยู่กับเราไม่ได้สักทีพอกลับมาบ้านเราก็คิดโน่นคิดนี่โกรธกันบ้างทะเลาะกันบ้างความสุขก็หายไปอีกแล้วก็ตั้งอยู่แต่ความไม่สบายใจแต่ความสุขที่มีธรรมะที่ตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปที่ไหนความสุขก็ตามไปด้วยก็ความสงบก็ตามไปด้วยไปที่ไหนก็ขอให้สงบใจก็แล้วกันให้พอใจที่ตัวเองสงบจะไปเที่ยวดูโขนดูหนังจะไปที่ไหนก็สุแลแต่ความสุขสงบก็ตามไปเพราะใจของเราเย็นใจของเราไม่ร้อนใจของเราไม่วุ่นวายนั่นแหละความสุขอยู่ที่ใจสงบความสุขอยู่ที่ใจเราพอใจที่เราเป็นอยู่ทีนี้คนเราโดยมากก็หาความสุขทางภายนอกมากกว่าเพราะก็ไม่เจอเลยสักทีเดียวไม่เจออย่างถาวรเพราะความสุขของเขานั้นต้องไปอยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ไปดูอยู่ที่ไปควังอยู่ที่ไปกินไปเล่นไปเต้นไปรำความสุขมันอยู่นอกหูนอกตานอกกายนอกใจแต่ความสุขจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานี่เองอยู่ที่อายตนะภายในอยู่ที่ตาของเราอยู่ที่หูของเราอยู่ที่จมูกของเราอยู่ที่ลิ้นของเราอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเรานี่เองเนี่ยความสุขอยู่ที่ตัวเราเช่นเราสงบเช่นใครว่าอะไรเราไม่โกรธเราก็พุทโธไว้ที่หูของเราหรือช่างเฉยอยู่ที่หูของเราเนี่ยความสุขอยู่ที่หูของเราเพราะเราไม่โกรธเรื่องใครมาชักชวนให้เราหลงผิดเราก็ทำสติรู้ว่ามันเป็นความคิดที่ผิดสำหรับคนอื่นเขาคิดให้เราเราไม่ยอมคิดตามเขาเราก็ไม่หลงตามเราก็มีสติปัญญามันก็สุขอยู่ที่หูของเราใครจะชวนเราไปดูโน่นดูนี่ไปดูโน่นดูนี่ไปควังโน่นควังนี่เราก็ไม่ไปเราเห็นอะไรเราก็ดูอยู่ที่ตาของเราดีเราก็พิจารณาดีก็สักแต่ว่าดีไม่ดีเราก็พิจารณาสักแต่ว่ารูปนั้นไม่ดีรูปดีเราก็รู้ว่ารูปดีรูปไม่ดีเราก็รู้รูปไม่ดีเราก็ทำสติอยู่ที่ตาของเรานั่นก็เรียกว่าความสุขอยู่ที่ตาอยู่ที่ตาสงบอยู่ที่ใจสงบอยู่ที่จมูกสงบอยู่ที่ลิ้นสงบอยู่ที่กายสงบอยู่ที่ใจสงบเมื่อเรารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะเท่าทันเนี่ยแล้วก็สงบด้วยกายวาจาใจบุญเนี่ยเราสร้างให้แก่ตัวเองบุญเนี่ยเราทำให้ตัวเองที่ว่าบุญทำไมจะต้องสร้างมากมายก็เพราะว่าคนเราเนี่ยต้องใช้อารมณ์ตัวเองอยู่ทุกวันถ้าอารมณ์ดีมันก็มีความสุขถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็เป็นทุกข์ไม่มีใครทำให้เราอย่างเช่นว่าคนบางแม้วันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยไม่สบายใจทั้งวันอะไรเงี้ยนั่นก็เรียกว่าเราทำอารมณ์ของเราไม่ดีแต่ถ้าเขาคนบางคนทำแม้วันนี้อารมณ์ดีทั้งวันเลยสบายใจทั้งวันนี่เรียกว่าใจดีมันก็เป็นบุญทั้งวันฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเราได้มาศึกษาความสงบได้มาศึกษากองสิ่งกองฐานที่เราได้ทำเนี่ยเราก็พยายามระลึกจดจำสิ่งที่ดีงามที่ว่ามีในตัวเราเท่าไหร่เมื่อมีมากเราก็ได้ประโยชน์มากมีความสุขสงบมากฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเครื่องวัดใจเราเราต้องพยายามทำประพฤติปฏิบัติเข้ามาวัดเลยถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าสุขใจอยู่ที่ไหนสงบใจอยู่ที่ไหนสบายใจอยู่ที่ไหนความพอใจอยู่ที่ไหนฉะนั้นอยู่ที่เราทั้งนั้นเลยฉะนั้นที่ว่าบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์ก็ดีนรกนิพพานอะไรเนี่ยมันเรื่องจิตดวงเดียวจิตดวงนี้ไปรับมาหมดทุกอย่างเอานรกมาใส่ใจก็ร้อนอยู่ตลอดวันเอาสวรรค์มาใส่ใจก็เย็นสบายสนุกรื่นเริงตลอดวันเอานิพพานมาใส่ใจก็ไม่โกรธใครตลอดวันใจดีตลอดวันถ้านรกมาใส่ใจก็โกรธตลอดวันใจไม่ดีตลอดวันไม่มีใครเอามาใส่ให้เราไปคิดเอาเองไปนึกเอาเองไปดูเอาเองไปควังเอาเองสวรรค์ก็เหมือนกันเรามาดูเอาเองเรามา
มาชมเราเองเหมือนเรามาวัดเนี่ยเราไม่เห็นสิ่งที่ดีงามทั้งหมดเห็นคนดีได้เห็นคนดีได้ฟังสิ่งที่ดีได้ทำอะไรสิ่งที่ดีแล้วก็เนี่ยจิตใจเราก็น้อมมาในทางสุขสงบปีติปราปื้มว่าเราได้มาทำความดีก็มีอยู่ในใจเราก็นี่เราเอาสวรรค์มาใส่ใจตัวเองนี่ถ้าเรากลับไปบ้านเราก็ทำอย่างเนี้ยเราก็ทำใจไม่โกรธซะทำใจไม่วุ่นวายถ้าคนไหนวุ่นวายเขาก็รู้แล้วคนนั้นเป็นทุกข์คนไหนหาเรื่องทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคนนี้ว่าคนโน้นว่าคนนี้นินทาคนโน้นนินทานี้รู้สึกว่าคนนั้นทุกข์มากเหลือเกินน่าสงสารเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินโหถ้าเป็นอย่างเราเราก็คงทุกข์มากเพราะเรื่องส่วนตัวเองก็ยังหนักอยู่แล้วไหนเลยจะไปเอาเรื่องคนอื่นมาพัวพันอีกก็ยิ่งหนักใจใหญ่ยิ่งทุกข์ใจใหญ่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยที่ไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจตัวเองมากเกินไปฉะนั้นเราก็พยายามหลีกเร้นก็เรียกว่าคุณธรรมสันโดษสันโดษในที่นี้ก็หมายถึงว่าสันโดษด้วยการไม่ใช่สันโดษไม่ทำงานหรือไม่ใช่สันโดษไม่หาเงินมีงานทำให้เต็มที่มีเงินแต่สันโดษในที่นี้หมายถึงมักน้อยสันโดษไม่ไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจใครจะด่าใครจะนินทาใครจะทะเลาะใครจะดีจะเสียอะไรก็ไปเรื่องบ้านคนอื่นไปเรื่องการงานคนอื่นไปเรื่องส่วนตัวคนอื่นเราไม่เอามาเป็นอารมณ์พอเราไม่มาเอาเป็นอารมณ์แล้วจิตเราก็จะสบายนี่เรียกว่าไม่สนใจเรื่องคนอื่นเอาแต่สิ่งที่ดีมาใส่ใจเขาเรียกว่าคุณธรรมสันโดษมักน้อยสันโดษคือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่เอาเรื่องคนอื่นที่เดือดร้อนมาใส่ใจเราก็ไม่เอาเรื่องของเรานี่ที่ไม่ดีไปให้คนอื่นก็ไม่ให้ใครเดือดร้อนธรรมะสิ่งที่เนี้ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นฉะนั้นจึงว่าบางคนเนี่ยนะมีเงินจะมากมายแต่ไม่รู้จะทำใจยังไงให้สงบมีทุกสิ่งทุกอย่างมากมายน่าจะมีความสุขแต่ทำใจไม่เป็นทำใจกังวลมากคิดมากห่วงมากมีภาระมากมีการงานมากคุ้นคิดวิตกกังวลห่วงคนนนคนนี้มากสับไม่ช่วยตัวเองได้เลยใจไม่เคยว่างเลยใจไม่เคยสว่างสงบเลยมีเงินแต่ใจไม่มีใจไม่สบายความสุขก็ไม่สมบูรณ์เพราะมีทรัพย์แต่ใจไม่มีธรรมะไม่มีความสงบปลงละปล่อยวางไม่เป็นแต่คนที่ไม่มีเงินมากแต่รู้จักว่าทำยังไงชีวิตเราจะสมหวังเราก็ต้องพอใจอย่าคิดมากอย่าโกรธมากพยายามทำใจให้สบายมากขึ้นอย่าไปเกลียดไปโกรธใครก็พยายามปรงพยายามปล่อยพยายามวางมีเท่าไรก็ยินดีเท่านั้นไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวายเกินกว่าเหตุคนอย่างนี้มีสุขทั้งกายทั้งใจเพราะอะไรเพราะรู้จักทำใจให้สงบคำที่สอนพุทธเจ้านะไม่ใช่สูงเกินไปกับพวกเรานะไม่ใช่สวรรค์นั้นสูงเกินไปที่เราจะทำได้นะไม่ใช่นรกนั้นต่ำเกินไปที่เราจะตกไม่ถึงนะไม่ใช่นิพพานนั้นอยู่ไกลตัวเองนะไม่ใช่อยู่ตอนตายนะนิพพานก็คือความเป็นคนรู้จักทำใจให้เป็นกลางเช่นเขาด่าเราก็เฉยเสียไม่เอามาคิดโกรธเขาหรือใครเขาร่ำรวยยังไงเราก็ไม่เกิดความอยากความโลภเกินกว่าเหตุเราก็ทำใจให้สบายเสียมองตัวเองแล้วก็เชื่อกรรมของตัวเองว่าเราทำดีก็ให้ผลในปัจจุบันนี่แหละทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเราไม่ดิ้นรนเกินกว่าเหตุไม่ทุกข์เกินกว่าเหตุเมื่อเราทำจิตใจของเราให้สบายว่างได้ก็เรียกว่านั่นแหละคนมีนิพพานเนี่ยคนสุขทั้งวันกินก็มีนิพพานนั่งก็มีนิพพานนอนก็มีนิพพานเดินก็มีนิพพานนิพพานก็คือการไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านคือดับทำใจให้เป็นกลางนั่นเองไม่ใช่ว่านิพพานเนี่ยมันตายแล้วจึงจะได้นะไม่ใช่สวรรค์เนี่ยตายแล้วจึงจะได้เขาพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่เป็นตั้งแต่เกิดมาก็ให้มีสวรรค์ในใจนิพพานในใจก็คือการรู้จักฝึก
สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือสิ่งนี้นะทางเดินไปสวรรค์นิพพานมันมีอยู่ทุกคนเนี่ยสวรรค์ได้มีอยู่ทุกคนนิพพานได้มีทุกคนทุกคนมีบุญมีวาสนาทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เดี๋ยวพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นอยู่ทุกที่บ้าใบวิกลจริตนะที่จะไม่มีนิพพานแต่สวรรค์ก็ไปได้ถ้าเขาทำบุญเก่าของเขาไว้ดีแต่ว่านิพพานนี่ไม่เกิดขึ้นได้เพราะเขาไม่รู้จักทำใจเพราะเขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาแยกจิตไม่ออกเขาแยกรูปแยกนามไม่ออกไม่รู้ว่าอะไรเป็นรูปอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นกายอันไหนเป็นใจอันไหนเป็นจิตอันไหนเป็นเจตสิกอันไหนเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงอันไหนเป็นสงบไม่สงบแต่ถ้าคนไหนรู้จักแยกใจตัวเองได้ว่านี่นี่ความโกรธนะนี่ความไม่โกรธนะทำยังไงใจจะไม่โกรธเนี่ยนั่นแหละคนดังนั้นมีบารมีทุกคนที่จะทำให้ถึงนิพพานได้ทุกคนไม่ใช่ว่าไปรอว่าตายแล้วเราจึงจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านไปตั้งแต่ตอนท่านสำเร็จท่านรู้แล้วว่าทางที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ของมนุษย์ที่เกิดมาเราไม่ใช่ว่าเราจะไปดับตอนตายทุกทั้งปวงเนี่ยเราต้องดับตั้งแต่เป็นทานเราต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปศีลเราต้องรักษาตั้งแต่วันนี้ไปสมาธิเราต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปมันจึงจะได้เป็นนิสัยปัจจัยเราทุกวันอย่าไปรอตอนแก่อย่าไปรอตอนตายของพวกนี้เป็นของคู่บุญพวกเราทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นคู่บุญมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่ามนุษย์ไม่มีบุญก็จะไม่ได้อะไรจะไปทำวันแก่วันตายนั้นไม่ทันฉะนั้นอย่าได้คิดว่าเราไม่มีบุญทุกคนมีบุญทุกคนมีวาสนาทุกคนมีบารมีแต่จะมีปัญญาแค่ไหนจะมีศรัทธาที่จะทำความดีแค่ไหนเท่านั้นอยู่ที่ใจของเราเช่นทุกคนมีความโกรธกันทั้งนั้นแต่ใครจะยอมละความโกรธหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนมีความโลภความหลงเท่านั้นแต่จะยอมปฏิบัติละความโลภความหลงหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนมีศีลทานภาวนาทุกคนแต่จะทำหรือไม่ทำมากเท่านั้นเองนี่ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะเจตนาและตั้งใจก็ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วก็พยายามมาวัดก็ดีอยู่บ้านก็ดีพยายามฝึกตนเองว่าทำยังไงจะให้มีความสุขสงบทำไงจะไม่ให้วุ่นวายทำไงจะต้องไม่เป็นคนเครียดมากคิดมากทุกข์มากเมื่อมหัดละใบวางเป็นแล้วนั่นแหละจะเป็นบุญเป็นวาสนาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแล้วเราก็จะภูมิใจดีใจว่าโอ้มีโอกาสดีแล้วเนาะที่เรามาเข้าวัดจะต้องยังหนุ่มยังสาวมาเข้าวัดจึงยังหูดีตาดีกายใจดีมาทำดีตั้งแต่ยังมีสติปัญญาถ้าไปรอไข้รอตายแล้วเราคงก็ไม่เจอหลักธรรมคงไม่เจอที่พึ่งไม่เจอแสงสว่างเสียแล้วไม่พลาดโอกาสเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่หลงลืมก็จงพยายามประพฤติปฏิบัติศีลทานภาวนาให้มีในใจของเราให้มากขึ้นเถอะก็จะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยมนุษย์สมบัติมากสวรรค์สมบัติมากนิพพานสมบัติมากก็จะเกิดในใจของเราทุกคนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมงคลต่อชีวิตของเราจงประกอบธรรมไปเถอะอย่างน้อยก็ได้รับความสุขสงบในตัวของเราก็จะเห็นผลในปัจจุบันที่เราได้ภาคเพียรทำกันทุกคนปีนี้โยมปีนี้ปีอะไรรู้ไหมปีวอกปีวอกไม่หลอกใครนะปีวอกก็คือปีนี้คือปีแห่งเกียรติคือปีมีปัญญาไม่ใช่ลิงปัญญาอ่อนนะโยมนะไม่ใช่ปีลิงปัญญาอ่อนปีนี้หมายถึงว่าปีแห่งดวงปัญญาลิงนี่ก็เรียกว่าตัวปัญญาเช่นพระถังกัมจั๋งเนี่ยท่านเดินทางไปเอาพระไตรปิฎกท่านเดินทางไปจากเมืองจีนไปเอาพระไตรปิฎกเสร็จแล้วก็
เดินทางไปอภิไตยปิฎกก็มีใครไปบ้างอ่ะฮะพระตังมีใครไปบ้างไอ้เฮงเจียนะไอ้ตือโปยไก่สัวเจ๋งนะถ้าพระตังคำจังไปคนเดียวไปไม่ถึงพระตังคำจังไม่คือตัวจิตนะฮะพระตังคำจังนี่คือตัวจิตเฮงเจียคือตัวปัญญาเฮงเจียนี่คือตัวปัญญาแล้วก็ไอ้ตือเปยไก่นี่คือตัวความโลภไอ้ซัวเจ๋งคือตัวความหลงใช่ไหมแต่นี่คนเราเนี่ยก็เหมือนพระถังกัมจั๋งนั่นแหละถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยมันก็คิดเข้าวัดเข้าวาหาธรรมหาศีลหาภาวนาแต่ถ้ามันไม่มีปัญญาแล้วก็พาพระถังกัมจั๋งไปหลงกลไปเจอโน่นไปเจอหอยแมลงผู้อะไรพี่ศาสตร์หอยแมลงผู้บ้างมันก็แต่งตัวสวยๆหลอกเอาไปเอาพระตังกําจังไปไอ้เฮงเจียทะเลาะกันไม่ชอบใจพระตังกําจังไม่เชื่อเราก็ปล่อยถูกจับเข้าไปทำไงพระไอ้เฮงเจียมันไปแล้วมันหนีเข้าไปแล้วมันไปแล้วมันปล่อยให้ตัวเจ๋งกับไอ้ตือประกายอยู่ก็ไอ้นั่นก็กินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวช่วยอะไรพระถังกำจังไม่ได้เลยพอพิศาจมาก็ไปกับพิศาจพระถังกำจังถูกพิศาจจับไปพอเฮงเกียกลับมาเฮงเกียมันมีฤทธิ์มีปัญญาเนี่ยมันก็เอาพระถังกำจังกลับคืนมาจับพิศาจนั่นมันได้พิศาจนั่นก็กลายจากคนสวยกลายเป็นพิศาจไปพระถังกำจังบอกไม่รู้เพิ่งรู้นี่เองว่ามันเป็นยักษ์อ้าวไอ้ตือใบไก่กับไอ้สัวเจ๋งก็เพิ่งตื่นขึ้นมาเพิ่งใบมัวหลงกินอยู่โอ้ไม่ได้เฮงเกียเราตายแน่พระตังกำจังก็ไม่ได้ไปไตไม่ได้เอาพระไตปิฎกเมื่อมีเฮงเกียสักอย่างแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกเปราะไปเลยพระตังกำจังก็ไปทีไรเกิดปัญหาทีไรก็ต้องให้เฮงเกียแก้คือตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาแต่ตัวโรคเนี่ยมันปัญหามากเลยกินแล้วก็นอนปัญญาไม่เกิดไอ้นั่นก็คอยจะเชื่ออย่างเดียวหลงพระถังกัมจั๋งคือตัวจิตตะลาดจิตดวงเนี้ยที่มีปัญญาก็พยายามไม่เชื่อฮะพอมาเชื่อเฮงเจียทีไรพอเกิดปัญญาทีไรก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนถึงเมืองอินเดียไปเรียนพระไตรปิฎกตั้ง10ปีแปลภาษามกฎภาษาฮินดีมาเป็นภาษาจีนรวบรวมพระไตรปิฎกลงเรือสำเภามาเอาอะไรเอาของสวยๆมาเมืองอินเดียมีไปถึงเมืองนะพระตังกัมจั๋งได้เป็นคนรูปงามเป็นคนรูปงามไปถึงเจ้าเมืองไหนก็จะเอาทำลูกเขยทุกเมืองเลยบอกคนฉลาดอย่างนี้ไม่น่าไปเป็นพระหรอกศึกมาของเมืองเลยจะยกลูกสาวให้พระตังกัมจั๋งพอได้เฮงเจียก็ผ่ารอดทุกทีถ้าตือเป้ยไก่กับไอ้เจ้าเจ๋งบอกอยู่ที่นี่สบายดีมีที่กินที่นอนดีจะไปเลยพอที่สุดถ้าเฮงเจียมาก็ไม่ได้ต้องไปเอาพระไตรปิฎกให้ได้ก็พาพระจังพระคำจังไปไปถึงเมืองอินเดียไปเจอเจ้าเมืองแขกก็ยายกลูกสาวให้อีกถังคำจังบอกไม่ได้ต้องเอาพระไตรปิฎกกลับเมืองจีนให้ได้เพราะเมืองจีนเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกเลยอย่างนี้สูญหายหมดคนเมืองจีนเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินชาวบ้านเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกอ่านไม่รู้หลักธรรมเบื้องต้นว่าเป็นยังไงท่ามกลางไงที่สุดไงก็ถ้าไม่ได้พระตังกัมจั๋งรับราชองค์การมาแล้วต้องเอาไปให้ได้ก็เลยเรียนภาษาอินเดียตั้ง10ปีแปลได้หมดเลยไปโตวาทีนะโตวาทีชนะเขาหมดอ่ะทุกวันนี้กุฏิพระตังกัมจั๋งยังอยู่ที่นารันธาเขายังสร้างไปอนุสรณ์อยู่ทุกวันยังมีอยู่แล้วก็เอาพระไตรปิฎกลงมาเมืองจีนเอามาต้องเยอะสำเภาทั้งเลยสำเภามันล่มโยมเหลือไป3คัมภีร์ก็เลยได้ไป3คัมภีร์ก็ยังดีก็ไม่ได้เลยนี่ถือว่าตัวปัญญาตัวเนี้ยโยมก็คือเฮงเกียโยมแต่เรื่องนิทานทั้งหมดเนี่ยคือที่จริงก็พระจังกับจังองค์เดียวนะโยมไอ้เฮงเจียตือโป้ยไก่เนี่ยมันเป็นเรื่อง
สมมุติฐานตัวจริงๆมันไม่มีหรอกคือตัวปัญญาแต่เขาแต่งนิยายเป็นเรื่องเป็นราวสนุกน่าดูเลยโยมถ้าจะเล่าแต่เรื่องมาต่างอย่างเดียวคนก็ไม่อยากอ่านนะโยมแต่พอเอาโลภโกรธหลงมาแต่งตัวเป็นตัวบุคคลเขาเนี่ยเรื่องมันเลยพิสดารนะโยมนะตัวเลยพิสดารแต่ที่จริงมาต่างกันจากเนี่ยไปลําบากมากเลยตายยังคนที่ติดตามไปเนี่ยไม่มีใครเหลือแต่ตัวคนเดียวเดินเท้าเปล่าข้ามขี้มาลัยไปนะไปจนถิ่นกันดารสมัยก่อนนะต้องเดินด้วยเท้านะจากเมืองจีนไปยันเมืองอินเดียนะขากลับย้อนกลับไม่ได้โยมตายไม่ได้กลับแม่แบกข้อตะวิดกไม่ไหวทางเจ้าไปดินเมืองอินเดียก็ทําสําเภาให้ร่องกลับแปลพระไตรปิฎกฉะนั้นจึงว่าลิงเนี่ยเปรียบเป็นตัวปัญญานะตัวปัญญาหมูเนี่ยเปรียบเป็นความโลภนะไอ้นั่นอะไรไอ้ตัวนั้นตัวเจ๋งก็เหมือนความหลงคนเรานี่มีตัวนี้อยู่ในตัวทุกคนโยมมีทั้งลิงมีทั้งหมูมีทั้งไอ้ตือโป้ยไก่นะพระตังกำจังก็มีอยู่ในตัวเราก็คือตัวที่เราเข้าถึงศีลธรรมนี่เหมือนพระตังกำจังที่จะเรียนรู้พระไตรปิฎกเมื่อเรามาวัดนะโยมถ้าที่ไอ้ตือโป้ยไก่กับไอ้เทวเจ๋งก็นอนอยู่บ้านนะไม่มาหรอกกินแล้วนอนดีกว่าวันนี้เมื่อยยังวันอาทิตย์พักผ่อนดีกว่าไอ้ตัวเจ๋งไอ้ตือโป้ยไก่บอกนอนอูดหรือไม่ก็ไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าไอ้เฮงเคียบอกไปวัดได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างไปวัดถ้าเชื่อไอ้ตือโป้ยไก่กับไอ้ตัวเจ๋งก็เรียบร้อยไม่มารู้จักสังฆทานเนาะพอเชื่อเฮงเคียก็มาพอพระถังกำจังในดวงจิตของท่านเนี่ยเป็นบุญกุศลอยู่แล้วฮะแต่ใครจะนำพาไปไงก็ไปง่ายเพราะเป็นผู้สอนง่ายเนี่ยอะไรเข้ามาท่านก็รับแต่ว่าเมื่อมีปัญญาก็ตัดปัญหาไปไม่เชื่อตามอันนั้นอันนั้นก็ตามหลังไอ้ตือไปไก่ก็ไอ้เช่านั้นก็คอยเชื่อตามตัวเองอยู่ด้วยฮะไอ้โลภโกรธหลงมันคอยตามเราใช่ไหมฮะแต่ตัวปัญญานำหน้าถ้าตัวปัญญาตามหลังเรียบร้อยเลยแต่ที่ใดถ้าไอ้เฮงเกียร์หายซะนะไอ้ตือโป้ยไก่กับไอ้โชเจ๋งนำแล้วเรียบร้อยกินกินนอนนอนเที่ยวเล่นใช้เงินใช้ทองเปื้อนเปลือหมดไม่ได้อะไรเลยไปไม่เอาพระไตรปิฎกเลยโยมจำโน้นจะไปหาพิศาจหอยแมลงภู่นะไปหากลับแก้มนู่นนะจะลงทะเลนู่นนะใช่ไหมไปทะเลเถอะวันนี้ไปภัตตาคารเถอะอย่างเงี้ยไปเซนท่านไปดูตลาดไปช้อปปิ้งไอ้ตือโป้ยไก่ก็ไอ้โชเจ๋งพาไปโน่นหมดเลยโยมไม่พาเข้าวัดหรอกเนี่ยแล้วก็ปีแห่งปัญญาก็ต้องนำตัวเองเข้าหาสู่ธรรมะจึงจะสมกับคำว่าปีวอกฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาก็เหมือนอย่างนั้นนะนั้นแล้วก็ที่เข้าใจว่าปีนี้คงจะฉลาดมากขึ้นนะเพราะรู้ว่าเศรษฐกิจทุกอย่างจะต้องพัฒนาต้องประหยัดแล้วก็ต้องพยายามเอาตัวเองให้มีความสุขสงบในชีวิตถ้าไม่งั้นแล้วทุกคนเราก็เป็นทาสมันหมดใช่ไหมราชการที่5ปล่อยทาสแล้วพวกเรายังมีทาสอยู่ใช่ไหมราชการที่5ท่านปลดทาสมาหลายปีแต่พวกเรายังมีทาสทาสคือทาสที่บ้านเราเขาไม่ให้ไปไหนเขาให้รับใช้เขาตลอดไปทาสที่บ้านเราเป็นทาสกันทุกวันใช่ไหมเพราะเขาบอกช่องอยู่ที่บ้านนี้ต้องรับใช้เช้าเย็นทำอะไรต้องทำไปทำอื่นไม่ได้ต้องทำไปตามหน้าที่ก็เราก็ยังเป็นทาสตัวเองอยู่แล้วก็เป็นทาสของการงานของครอบครัวอยู่บางคนก็เป็นทาสลูกโหทาสอย่างใหญ่เลยลูกมันใช้ทุกวันเลยบางคนก็เป็นทาสสามีไปไหนก็ไม่ได้สามีบังคับต้องทำตามภรรยาบางคนก็เป็นทาสของภรรยาไม่ทำตามก็ไม่ได้แต่ที่จริงเราควรจะเลิกทาสกันมั่งนะวันเสาร์วันอาทิตย์เราควรจะเลิกทาสมั่งมาวัดยังมาวัดนี่เลิกทาสนะโยมใช่ไหมโยมถูกปล่อยทาสมาวัดอ
แม่ทำไมไม่เอาเงินให้หนูวันนี้เคยให้เท่านี้ต้องให้เท่านี้นะให้น้อยไม่ได้เพราะเรียนสูงขึ้นแล้วทาสเจ้านายเราบอกให้ทาสใช้หนี้ให้พอไม่งั้นมันอย่ากระทืบเท้าออกไปเลยเรียกไปผูกคอตายเรียกไปไม่กลับบ้านเนี่ยโหก็เรียกกับมาใหม่มาเอาให้พอให้มากกว่าเก่าอีกกำลังทาสได้ใจกันนายได้ใจกันนี่เอามากกว่านั้นอีกไม่ยอมเลิกทาสโยมพวกโยมนี่ไม่มีวันเลิกทาสแต่ยังโชคดีที่ว่าถ้ามีปัญญาก็เลิกทาสแต่วันเสาร์อาทิตย์นี่เลิกทาสหน่อยวันนี้วันปล่อยทาสมาวัดกลับไปก็ไปเป็นทาสดังเดิมใช่ไหมยอมเลิกทาสกันหรือยังวันนี้เลิกทาสได้ไหมได้วันเดียวได้กลับไปเป็นทาสดังเดิมถูกเขาใช้ตัวเองใจเขาอดจะหิวไม่ว่าขอให้ได้ทำให้เขาสบายใจเนี่ยรัชกาลที่ห้าท่านเลิกทาสมานานแล้วแต่พวกเราไม่ยอมเลิกกันเองใช่ไหมเข้าใจไหมเนี่ยใครเป็นทาสบ้างยกมือขึ้นใครเลิกทาสได้วันนี้ยกมือขึ้นจะเลิกทาสได้วันเดียวยังดีเนาะแต่เขามันเป็นทาสกรรมทาสเวรโยมทาสอันนี้มันเป็นทาสลึกลับนะธาตุที่ไม่สามารถจะหนีไปพ้นเลยนายคนนี้ให้ยมใช้ตลอดชีวิตเลยใช้ยันตายเลยบางคนบอกขอให้เกิดมาใหม่จะได้รับใช้ต่อ ถ้าเมียมีเมียดีก็ใช้เมียยันตายเลยถ้ามีผัวดีก็ใช้ยันตายเลยถ้ามีลูกมีพ่อแม่ดีก็ใช้ยันตายเลยโยมถ้าไม่ดีก็แยกกันไปใช้ไม่ได้นี่มันดื้อดังนั้นเองว่าพวกเราก็เป็นทาสชีวิตเป็นทาสในเรือนเบี้ยใช่ไหมเป็นทาสในเรือนเบี้ยเนี่ยเขาเรียกทาสในเรือนเบี้ยคือพ่อแม่พี่น้องสายเลือดเนี่ยทาสในเรือนเบี้ยไปไหนไม่รอดโยมทาสกรรมทาสเวรทำกันมาแต่อดีตแล้วทำให้เขาเกิดแล้วทำไงต้องรับใช้ก็ตลอดไปอยากทำให้ฉันเกิดนี่ต้องใช้ไปสินั้นจึงว่าทาสนี่น่ากลัวใช้ไม่เลิกสักทีนะแล้วใช้ไม่ต้องเสียอะไรด้วยนะโยมให้เงินแล้วยังโดนดุอีกด้วยเอาข้าวกินยังโดนดุอีกด้วยทำไม่อร่อยทำไม่ดีโดนดุอีกด้วยถ้าไม่ทำตามเวลาก็โดนบังคับอย่างเงี้ยดีก็ไปที่ก็ไปจ้างเข้ามาเป็นทาสโยมนะทาสในเรือนเบี้ยเนี่ยรุนแรงมากก็เรียกไฟเย็นเป็นทัดกรรมทัดเวรมาเจอเขาเนี่ยก็หนีเขาไม่พ้นนะโยมดูเถอะอย่างผู้หญิงผู้ชายอะอยู่กันที่ไหนก็ไม่รู้ยอมไปเป็นทาสเขานะพ่อแม่ตัวเองไม่ยอมเป็นทาสเลยไปเป็นทาสเขาไม่มาก็วิ่งตามไปเป็นทาสเขาขอให้เขาใช้ยันตายก็เอาเนี่ยใช่ไหมเป็นแปลกๆนะเป็นแปลกๆทาสนี่แปลกประหลาดเราคิดให้ดีโยมทำไม่ได้ถ้ากูไม่ได้เป็นทาสกูจะตายชัดนี่ไม่ยอมอยู่หรอกคิดแล้วก็เป็นทาสกรรมทาสเวรก็ต้องใช้ปัญญาโยมก็จะเลิกทาสได้วันหนึ่งคืนหนึ่งพุทธเจ้าท่านจึงได้บอกให้เลิกทาสนะวัน8ค่ำ15ค่ำก็เลิกทาสมาอยู่วัดหัวเมียได้หยุดการใช้ได้หยุดกรรมหยุดเวรกันไม่งั้นก็ใช้กันโกรธกันทะเลาะกันโดยอำนาจกรรมนี่ก็พอวันอุโบสถก็หยุดทะเลาะกันหยุดคุยกันมาจำศีลสวดมนต์ภาวนาก็หยุดกรรมเลิกทาสกันได้วันหนึ่งสว่างแล้วก็ไปทำกรรมต่อไปถ้าเรามีปัญญาเราก็มองเห็นทางที่จะสร้างบุญได้วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าไม่งั้นแล้วเราก็ตกเป็นทาสในเรือนเบี้ยตลอดชีวิตโยมยันตายก็ยังไม่จบเลยนะผู้หญิงก็ต้องทำงานมากกับผู้ชายสมัยนี้นะต้องทำทั้งนอกบ้านในบ้านนะทาสทั้งนอกบ้านในบ้านด้วย งั้นมางี้ก็ต้องฉลาดนะโยมต้องคิดโอ้ไปไหนไปวัดบอกไปฉันจะเลิกทาสฉันจะเลิกทาสไม่เป็นทาสใครแล้ววันนี้ขออิสระสักวันหนึ่งเป็นไทยสักวันหนึ่งวันนี้กลับบ้านไปง่ายไป
ไปเป็นทาสต่อถูกก็ใช้ต่อมาอย่างนี้เป็นทั้งไทยเป็นทั้งพุทธโยมนะฟังรู้เรื่องไหมโยมขายทาสมากทาสน้อยนะคนมาไม่ได้นะสามีก็ไม่ยอมภรรยามาภรรยาก็ไม่ยอมให้สามีมาโหเป็นทาสตลอดชีวิตเลยอย่างนั้นยิ่งหนักใหญ่ระโยมมาไม่ได้เลยหมดโอกาสไปเจอทาสไปเจอนายร้ายเขาแย่เลยโยมไม่ได้สร้างบารมีเลยจากตักบาตรทำบุญก็กลัวจะได้เสียเปรียบจะทำบุญทำกุศลก็ไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีโอกาสจะชำระกรรมเก่าเลยคนนี้กรรมดีก็ไม่ได้สร้างไว้อีกเลยไม่ได้อะไรขาดทุนเกิดมาเจอคนดีก็โชคดีไปคนไม่ดีก็หมดโอกาสเจอคนดีเขามีปัญญาก็ส่งเสริมไปเถอะไปดีไปวัดไม่ได้ไปทะเลาะกับใครไปวัดไม่ได้ไปเสียเงินเสียทองไปวัดไปสงบกายวาจาใจดีก็ไปเล่นไพ่ดีก็ไปกินเหล้าดีก็ไปทางอื่นมาวัดดีๆแล้วกลับมาบ้านก็ไม่ต้องมาด่าเราไม่ต้องมาทะเลาะกับเรากลับมาก็ยิ้มกว่าเก่าดีกว่าเก่าเงี้ยอย่างไปเล่นไพ่เสียก็มาจะยอมผ่านคนในบ้านหนึ่งแล้ว อย่างคนไปเที่ยวเนี่ยอย่างผู้ชายเนี่ยคิดนอกใจภรรยาเนี่ยหาเรื่องกับภรรยาแล้วเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองซะแล้วเอาแล้วนายอารวาสเลยคนนี้หาทางจะให้เราออกจากบ้านวันออกจากคืนดีไม่ดีก็แช่งเราให้ตายวันตายคืน แต่นี้ถ้าเรามีศีลมีธรรมด้วยกันก็สงสารเมตตาโอ้อยากจะอยู่กันนานๆอยากจะทำความดีกันนานๆก็ไม่อยากให้เราเป็นโน่นเป็นนี่ก็สงสารเมตตาเนี่ยมีนายที่ดีมีทาสที่ดีเราก็เป็นทาสที่ซื่อสัตย์เขาก็เป็นนายที่ซื่อสัตย์มันก็ค่อนชั่วหน่อยโยมแต่เป็นนายที่ใช้เอาข้างเดียวได้เปรียบข้างเดียวทาสก็แย่เลยคนนี้เบาก็แย่เลยใช้ไม่หยุดไม่ย่อนเลยใช้ทั้งวันทั้งคืนเจ็บก็ไม่รักษาดีก็ใช้เจ็บไม่รักษานายที่ดียามเจ็บก็ดูแลรักษายามไข้ก็ดูแลรักษายามดีก็ใช้ให้รางวัลเมื่อทำความดีเป็นบ่าวที่ดีก็ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตอนหน้าก็เคารพกำลังก็เคารพตื่นก่อนนายเลิกทำงานที่หลังนายเป็นงั้นไหมโยมแม่เนี่ยไงตื่นก่อนลูกทำงานลูกยังนอนหลับแล้วแม่ก็ยังทำอยู่เนี่ยนายที่ดีลูกเบาที่ดีอ่ะเบาที่ดีก็หาที่บ้านเนี่ยแม่เนี่ยตื่นแต่เช้าเลยพ่อแม่ลูกยังไม่ตื่นเลยฮะเบาตื่นแล้วนายยังนอนหลับสบายเดี๋ยวนี้บ่าวก็ไปเรียกนายมากินข้าวลูกกินข้าวลูกไปโรงเรียนเนี่ยบ่าวคนใช้ที่ดีเอาข้าวมาให้แล้วลูกกินนะเนี่ยบ่าวที่ดีคือพ่อแม่ก็นายตื่นมาแล้วคนนี้หาโน่นหานี่ให้นายก็นั่งกินสบายคนนี้ไปโรงเรียนกลับมาเสื้อผ้าก็ซักให้ทุกอย่างทำให้หมดบ่าวที่ดีคือแม่เนี่ยบ่าวชั้นหนึ่งตื่นก่อนนายเลิกหลับที่หลังนายกินที่หลังนายอีกนายต้องกินก่อนนายต้องกินดีกว่าเสื้อผ้าก็ซักให้เสร็จอะไรก็ดูแลเสร็จเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปนั่งเฝ้านั่นเนี่ยหูยทำอะไรไม่ได้หรอกขอให้หายอย่างเดียวถ้านายป่วยมากก็ร้องไห้อยู่ข้างเตียงนั่นแหละมีเท่าไรจะขายบ้านขายช่องขายไร่ใครนารักษาก็เอาขอให้เบาให้นายหายนายเบาที่ซื่อสัตย์นี่ดีมากนะโยมนะก็เป็นคงกรรมคงเกวียนโยมพอเรามีลูกเราก็ไปรับใช้ลูกไอ้ลูกเราไม่รับใช้เรามันก็ไปรับใช้ลูกของมันต่อไปเรื่อยๆไม่จบมันก็มีนายของมันเรื่อยไปเป็นคงกรรมคงเกวียนไอ้เราไม่ยอมรับใช้ชอบพ่อแม่แม่เราก็ไม่หมดกรรมก็ไม่หมดเพราะเราไปดื้อกับพ่อแม่แล้วก็มีลูกมันก็ทำกับเราอีกไอ้ลูกไม่ทำกับเรามันก็ไป
ไปใช้ลูกมันต่อไม่จบสักทีเพราะมันเป็นกงกรรมกงเกวียนแต่ถ้าว่าตามใจที่เราคิดได้ก็ย้อนกลับมาคิดถึงพ่อแม่เป็นพระหันของลูกไม่คิดว่าเป็นบ่าวของเราคิดว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระหันของลูกก็จะดูแลรักษาจนหมดลมหายใจในอ้อมอกของลูกนั่นเรียกว่าหมดกรรมหมดเวรไม่ต้องใช้วันใช้เวรใช้กรรมกันต่อไป หมดกรรมเป็นเบาเป็นนายกันอิสระก่อนเบาคนนี้ดีนี่โยมเนี่ยดุเลยยังไม่เถียงถึงอ่ะนะเถียงเดี๋ยวก็ยอมแพ้เข้าใจไหมเดี๋ยวกลับบ้านไปเป็นเบาดังเดิมโยมเดี๋ยวไปรับใช้เป็นท่านดังเดิมนะที่ตอนนี้มาเป็นไทยอยู่พักหนึ่งไม่ไปก็ไม่ได้ไปทางไหนก็ไม่ได้สมัยก่อนเขาเลิกท่าเขาเอาตวนออกใช่ไหมฮะปล่อยโซ่ปล่อยตวนออกอย่างนี้ไม่ต้องติดโซ่ตวนโซ่ตวนก็นี่ผูกไว้ที่คอผูกไว้ที่ข้อมือผูกไว้ที่ข้อเท้าแล้วเขาเรียกว่าโซ่ทองคำโยมบ่าวคนนี้มาโซ่ทองคำผูกคอแล้วนะนะเอาโซ่ทองคำผูกสมัยก่อนเขาเอาโซ่เหล็กผูกแต่บ่าวคนนี้นายคนนี้เขาเอาโซ่ทองคำผูกเลยโยมไม่อยากตัดหรอกอยากจะมีเส้นใหญ่ๆเก่าๆอีกเส้นหนึ่งไม่พอเอา2เส้น3เส้นเอาให้หนาหนักๆเอาให้ลุกไม่ขึ้นเลยให้เดินไม่ออกอะไรเงี้ยเอาไว้เฝ้าบ้านเอาไว้ทำให้เขาลูกคือโซ่เส้นหนึ่งสามีคือโซ่เส้นหนึ่งเส้นทองคำภรรยาคือโซ่เส้นหนึ่งคือทองคำบ้านเรือนทรัพย์สมบัติคือโซ่ทองคำเส้นใหญ่ตีกลวนไว้แน่นเลยโยมกุญแจนี่ไขไม่ออกเลยโยมนอกจากตัดขาดเท่านั้นเดี๋ยวแม่ก็ต้องมีกุญแจวิเศษคือทำคือปัญญานั่นจึงจะมรรคองค์8นั่นจึงจะไขออกใครๆก็ไม่อยากตัดทิ้งเพราะโต้ทองคำเนี่ยมันสวยดีนะ ไปไหนปั๊บเป็นที่ฉันกลับมาติดดังเดิมกลัวโซ่จะขาดต้องรักษาไว้ให้ดีโซ่ทองคำตัวทองคำนี่เบาที่ซื่อสัตย์คือตัวเราเองนะยังรักมากห่วงมากผูกพันมากโหเส้นเบลอเลยนะรักมากห่วงมากคิดถึงมากเสียสละมากเลยโซ่เส้นใหญ่ไม่ยอมตัดเลยนะมีทุกคนใช่ไหมคนไม่มีเขาวิ่งไปติดให้หมดไปใส่ให้หมดบางคนไม่มีที่คอก็พยายามไปให้มีที่คอบางคนไม่มีที่มือก็พยายามให้ไปติดที่ข้อมือบางคนไม่มีที่ข้อเท้าก็พยายามไปใส่จนติดแน่นเลยจนเครียดเนี่ย เข้าใจให้เปล่าโยมธาตุที่ดีทำไว้นะอย่ากลับไปบ้านก็ไปเล่าในฉันเป็นทาสเธอนะฉันกลับมาแล้วรายงานตัวแล้วนะจะใช้อะไรต่อไปก็ใช้ไปเถอะแต่ว่าวันพระขอกลับวัดทิ้งเลิกทาสทิ้งก็มีอยู่ในตัวเราทั้งหมดคือกายกรรมคือสำรวมกายอย่างนี้เรียกว่ากายกรรมสำรวมวาจาไม่พูดจาก็เรียกว่าวจีกรรมกรรมดีด้วยกายวาจาสงบเรียกว่ากรรมดีแล้วเข้าใจสงบก็เรียกว่ากรรมดีมโนกรรมเ มื่อครบหลัก3ประการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีที่สะสมเหมือนกับคนไปหาเงินนั่นแหละ เมื่อหาครบแล้วกำหนดวันหนึ่งก็ดีหรือกำหนดเดือนหนึ่งก็ดีก็จะต้องได้เงินก้อนหนึ่งหรือเงินส่วนหนึ่ง
ซึ่งเป็นมูลค่าเป็นก้อนเป็นส่วนหนึ่งตามแต่ที่เราจะหานั้นมากน้อยอย่างใดการที่เราเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เหมือนกับเรามาได้บุญกุศลจำนวนหนึ่งเรียกว่าได้สะสมได้ก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่งเงินเราก็นับได้ว่าได้เท่านั้นหมื่นเท่านี้ล้านแต่บุญนั้นนับไม่ได้ก็เพราะทำไมจึงนับไม่ได้ก็บุญนั้นหาประมาณหาค่าไม่ได้มันมีค่ามากกว่าเงินกว่าทองเงินทองนับได้แต่บุญนั้นนับไม่ได้เพราะมันมีมากกว่าสุดที่จะนับได้ ฉะนั้นการทำความดีก็สุดที่เราจะนับได้ว่าเราทำดีมากแค่ไหนฉะนั้นก็พยายามทำไปสะสมไปไม่มีประมาณบุญไม่มีประมาณบุญมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะอะไรเพราะคนมีเงินก็ยังมีความทุกข์ใจมีความเดือดร้อนใจไม่สามารถจะเอาเงินไปแก้ความทุกข์ได้ทุกอย่างถ้ามีเงินแล้วถ้ามีสุขก็ไม่จำเป็นต้องมาทำบุญถือว่ามีเงินแล้วก็สบายใจมีเงินแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่แก่ไม่ตายก็ถือว่าเงินนั้นมีค่ามากแต่ว่าเงินนั้นมีค่าแต่เพียงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความสะดวกสบายเช่นเราร้อนเราก็เอาเงินไปซื้อพัดลมมาติดด้วยเราร้อนเราก็เอาเงินไปซื้อแอร์มาติดด้วยเราเดินทางไม่สะดวกเราก็เอาเงินนั้นไปซื้อรถยนต์คือไปเสียค่ารถค่าเรือเพื่อเดินความให้สะดวกแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นสะดวกไปตลอดได้แต่มันก็ยังมีร้อนอยู่มันก็ยังมีหนาวอยู่มันก็ยังมีความต้องการอย่างอื่นต่อไปอยู่มันก็ยังมีทุกข์กายอยู่ก็ยังมีความเดือดร้อนใจอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเงินได้แล้วจะสบายใจทุกอย่างฉะ นั้นความสุขทางใจต้องได้มาด้วยการกระทำความดีได้ด้วยการเสียสละไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการความโกรธไม่ต้องการความโลภไม่ต้องการความหลงไม่ต้องการความเกลียดความชังไม่ต้องการความเดือดร้อนใจการที่เราเสียสละสิ่งพวกนี้ไปแล้วก็จะได้มาซึ่งความสงบได้ความสบายใจได้เข้าถึงหลักความดีที่ตนเองได้ทำไว้ฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเราก็มาสร้างกายกรรมให้เกิดขึ้นเป็นกรรมอันดีอันหนึ่งที่เรามาสงบกายวาจานี้เมื่อเราสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลเช่นเราไม่พูดจาหยาบเลยเนี่ยก็จะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยถ้าเราไม่ทำบาปด้วยกายเราก็จะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเราไม่คิดประทุษร้ายใครไม่โกรธใครเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเลยฉะนั้นหลักสมาธิ หลักสมาธิจึงทำให้เราเกิดการพิจารณาเห็นความจริงที่ตัวเราเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นก็จะทำให้เราเกิดความเจริญเกิดความงอกงามไพบูลย์เป็นกุศลนุ้นนำจนเราไม่มีทุกข์จนพ้นจากทุกข์ไปได้คือการรู้จักปล่อยวางเป็นฉะนั้นการมาวัดเนี่ยเราต้องพยายามฝึกตัวเราให้เคยกับความสงบให้เคยชินกับความเงียบให้เคยชินกับความสงบให้รู้จักความเงียบความสงบเป็นอย่างไรให้รู้จักคำว่าปล่อยวางเป็นอย่างไรเฉยเป็นอย่างไรบ้างพอเราอยู่บ้านเนี่ยอยู่กับสังคมเราเฉยไม่เป็นคิดโน่นคิดนี่เรื่องโน้นเรื่องนี้มีเรื่องที่จะต้องนำมาให้เราเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรามาวัดนี่เราก็มาหัดปล่อยหัดละหัดวางหัดเฉยจึงเรียกว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนี่ต้องจำแนกออกไปด้วยกรรมดีกรรมที่ไม่ดีเราก็ละไม่ทำอย่างการกรรมไม่ดีก็คือการเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วก็พูดจาให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็คิดไม่ดีกับคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นกรรมไม่ดี
เราก็พยายามเจริญสติเจริญเมตตาให้มีมากขึ้นให้เกิดขึ้นในใจเราให้มันพอกพูนให้มากถึงมันไม่มีวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็พยายามทำไปพยายามสะสมให้ถูกหลักถูกวิธีก็แล้วกันถ้าเราถูกหลักถูกวิธีของหลักธรรมแล้วมันก็ให้ผลไอ้คนเราที่ว่าไม่สงบไม่สงบนะเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราถ้าไม่สงบเราไม่มีความสุขเลยมันก็ต้องสงบอย่างเช่นนอนเนี่ยแสดงว่าสงบคนที่ไม่สงบนอนไม่หลับปกตินอนไม่หลับเนี่ยพวกไม่สงบก็ฟุ้งซ่านตลอดคืนอย่างนี้ไม่มีความสุขแต่พวกที่ยังนอนหลับไม่ถือว่ามีความสงบก็มีความสุขในเมื่อตื่นขึ้นมาหรือพักผ่อนกายใจแล้วทีนี้ถ้าเรามีหลักธรรมคือหยุดยั้งชั่งใจหักข้ามใจได้เนี่ยก็จะมีความสงบทั้งไม่หลับก็มีความสงบก็จะมีความสุขทั้งที่ไม่ต้องหลับบางคนต้องไปหาความสุขในเมื่อหลับแล้วเพราะใจมันเลิกคิดแต่ถ้าเราจะเอาหลักธรรมจริงๆเนี่ยเราเลิกคิดเราทำงานเนี่ยเราไม่เป็นคนฟุ้งซ่านไม่เป็นคนคิดมากก็เอาความสุขในการตื่นก็ได้ความสุขในการตื่นก็ยืนเดินนั่งนอนนี่เราตื่นขึ้นเรามีสติมีหลักของตัวเองมีพุทโธธัมโมมีหลักของตัวเองก็เรียกว่ามีความสุขทั้งที่ตื่นมาเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดมากไม่กังวลมากไม่เครียดมากไม่ทำใจเป็นคนร้อนหล่นมากความสุขจากการตื่นก็มีแต่คนเราเขาหาไม่ค่อยได้พอตื่นขึ้นมาแล้วก็อดทำใจไม่ได้โดยมากก็ชอบคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้กังวลเรื่อยๆไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนทีนี้พอเรารู้จักหลักพุทโธธัมโมสังโฆเข้ามาไว้ในใจเราแล้วเนี่ยตื่นก็สบายใจกินเดินนั่งนอนก็สบายใจเพราะอะไรเพราะหาความสุขพอใจที่ตัวเองเป็นคนดีพอใจที่ตัวเองเป็นคนถูกต้องพอใจตนเองเป็นคนมีศีลมีธรรมพอใจที่ตัวเองเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ขวนขวายหรือทำอะไรให้แก่ตัวเองมีความสามารถมีความภูมิใจนั่นเรียกว่ามีความพอใจในชีวิตตัวเองไม่ต้องไปพึ่งหาความสุขจากใครก็คนเราเมื่อยืนอยู่ด้วยความดีของตัวเองยืนอยู่ด้วยการกระทำความดีของตัวเองเนี่ยย่อมเหมาะสมย่อมภูมิใจย่อมภาคภูมิที่ตัวเองทำดีแล้วก็ไม่ค่อยท้อถอยเมื่อตัวเองมีความพอดีกับตัวเองก็ย่อมเกิดความสุขตลอดเวลาคนเราเมื่อพึ่งตัวเองไม่ได้ก็จะไปหาพึ่งคนอื่นหาคนนนเป็นที่พึ่งหาคนนี้เป็นที่พึ่งเหมือนคนหาเงินไม่ได้เองก็จะไปขยืมคนนนเป็นหนี้เป็นสินคนโน้นนี้ก็เดือดร้อนตลอดวันตลอดปีแต่ถ้าเราไม่ต้องไปกระยืมไม่ต้องไปหาที่ไหนมีสติปัญญาพยายามหาได้กับตัวเองสะสมมาเป็นบ้านเป็นเรือนมาเป็นเงินเป็นทองตัวเองนั่นก็มีความภูมิใจไว้ตัวเองนี้มีความสามารถไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจฉะนั้นความดีที่เราทำไปนี่ก็ต้องทำให้แก่ตัวเองก็เรียกว่ามีความพอใจในความเป็นอยู่ตัวเองแล้วบุคคลนั้นย่อมมีความสุขที่พุทธเจ้าท่านบอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนกรรมดีนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำความดีให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็ภูมิใจพอใจตัวเองไม่เดือดร้อนอะไรคนเราถ้าหากว่าทำให้ตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะช่วยตัวเองดังนั้นเรียกว่าเรามาวัดเนี่ยเราก็มาฝึกไอ้ที่ว่าไม่สงบไม่เป็นไรทำไปเถอะแล้วเข้ามันก็สงบไปเองไอ้ที่ว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอยากรู้ขอให้รู้ใจตัวเองก็แล้วกันเข้ามารู้ไปเองมันเห็นไปเองพอใจเรารู้พอสงบแล้วคราวนี้โอ้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่มันมารู้ตรงใจสงบนี่เองธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มันสงสัยเนี่ยมันไม่รู้ก็เพราะใจมันไม่สงบนี่เองพอใจสงบเนี่ยเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจทุกชีวิตได้เลยเพราะใจเนี่ยมันเป็นตัวเปิด
สติปัญญาให้อ่านชีวิตตัวเองเข้าใจแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็สบายคราวนี้เห็นอะไรมันก็เป็นธรรมชาติไปหมดเห็นอะไรมันก็เรื่องธรรมดาไปหมดมันก็มีรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละรู้จักอภัยได้หมดคราวนี้เรียกคนมีธรรมะอยู่ที่ไหนก็สบายคนเราไม่มีธรรมะอยู่ที่ไหนมันก็ขัดข้องเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มองตัวเองมากเพราะเราไม่ได้พิจารณาตัวเองมากพอพิจารณาตัวเองมากๆแล้วมันก็ตัวเราเท่านั้นที่ทำมาทั้งหมดนี่เจอคนดีก็เราทำดีมาจึงเจอคนดีมาเจอคนไม่ดีก็เพราะเราทำไม่ดีมาจึงเจอคนไม่ดีพอคิดดีก็เพราะเราทำดีมาจึงได้คิดดีพอคิดมาไม่ดีแสดงว่าจิตใจของเราทำมาไม่ดีจึงคิดไม่ดีพอทุกข์ก็เนี่ยเพราะเราทำเองมันจึงได้ทุกข์เกิดมาจึงได้ทุกข์พอสุขเกิดมาก็ต้องโทษตัวเองว่านี่มันสุขทุกข์ยอมรับสภาพความจริงของตัวเราคราวนี้ก็สบายจนก็ไม่ใช่ใครทำให้เราจนมีก็ไม่มีใครทำให้เรามีฉลาดและโง่ก็ไม่มีใครทำให้เราตัวเราเป็นผู้ทำเองเป็นวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไม่มีใครสร้างให้เราเราต้องยอมรับความจริงที่ตัวเรามีอยู่แต่ความดีสร้างได้พยายามหนีได้หนีทุกข์ได้หนีความจนด้วยความขยันหนีความทุกข์ด้วยการภาวนาทำใจให้สงบหนีกรรมหนีเวรด้วยการสร้างศีลฐานภาวนาสามารถจะพ้นกรรมพ้นเวรได้ถ้าจะหนีหนี้หนีศีลก็ต้องพยายามไม่เป็นหนี้เป็นศีลก่อนเนี่ยก็หนีได้ฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่การกระทำของกายวาจาใจของเราเมื่อเราพอใจในชีวิตตัวเองก็พยายามทำไปเถอะทำที่มันเป็นศีลทานภาวนานะไม่ไปอย่างอื่นตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพอเราปฏิบัติถูกต้องแล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจจึงว่าสงบแล้วย่อมรู้ความจริงถ้าไม่สงบแล้วมันนำตัวเองไม่สงบพลอยคนอื่นไม่สงบอีกด้วยมันคนขี้โกรธเนี่ยตัวเองก็ขี้โกรธพอยคนอื่นโกรธตัวเองไปด้วยตัวเองก็คอยโกรธคนอื่นไปด้วยคนอื่นก็พอยโกรธตัวเองไปด้วยคนไม่โกรธนี่ก็ไปชวนคนอื่นไม่โกรธด้วยทำให้คนอื่นใจเย็นด้วยทำให้คนอื่นไม่โกรธเราด้วยเราก็ไม่โกรธเขาด้วยมันก็เป็นเรื่องของใจตัวเองทั้งนั้นเลยอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุผลเมื่อเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนี้แล้วก็สบายใจไม่มองใครในแง่ร้ายมองใจนี่แหละร้ายก็อยู่ที่ใจดีก็อยู่ที่ใจสุขทุกข์อยู่ที่เราทั้งหมดไม่มีใครสร้างให้เราถ้าอยากจะหาสวรรค์หานิพพานก็แสวงหาในใจเราให้มากขึ้นก็จะพบความจริงในใจเราอันนี้เรามาวัดก็ต้องพยายามปฏิบัติพยายามหัดฝึกใจทำใจให้เป็นเดินภาวนานั่งภาวนายืนภาวนากินคิดนึกอะไรก็พยายามนึกทำใจไว้ให้มากขึ้นพุทโธธัมโมไว้ให้มากขึ้นจนใจเรานี่รวมเป็นหนึ่งได้เมื่อนั้นน่ะสบายใจแน่นอนทุกข์ที่มีอยู่ก็ดับหมดเพราะมันไม่ไปยึดถือมันก็ดับไปเองไอ้ที่มันมีเนี่ยเราไปยึดมันมีเองมันก็เลยไม่ดับไปสักทีฉะนั้นวันนี้เราก็มาตั้งใจยิ่งใกล้ปีใหม่ทุกคนก็อยากจะได้แต่ของดีของดีก็ไม่ไปอยู่ที่ปีใหม่ปีเก่าก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละตัวเราดีปีใหม่มันก็ดีตัวเราไม่ดีปีใหม่มันก็ไม่ดีทำใจให้ดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมดทุกคนเพราะมันดีที่ใจเราดีวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้